สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่26มกราคม2024วันนี้เฟียงรีนเด็กอยู่ที่49จากมอน,นี้52นะครับวันนี้แน่นอนข่าวที่ทุกสื่อข่าวพูดถึงหนีไม่พ้นข่าวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมเปิดประมูลเตรียมเทบิตคอยที่ยึดมาจากสมัยซิลโรดนะครับคนใหม่ใครที่เพิ่งเข้ามาซิลโรดเป็นมาร์เก็ตเพลสนะเป็นเว็บไซต์ ที่เปิดให้ซื้อขายสิ่งเสพติดสีเทาๆของผิดกฎหมายสมัยนั้นถูกรัฐบาลสหมมรัฐาปิดนะครับอพอปิดก็เปิดใหม่เป็นซิล r กรส2.0ก็ปิดอีกรอบหนึ่งนะครับอตอนที่ปิดเนี่ยมันขึ้นมาเลยว่าเว็บนี้ถูกอายัดแล้วโดยการร่วมมือของ FBI หน่วยงานสัมพกร์ร i เ s หน่วยงาน Homeland Security หน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงแห่งชาติหน่วยงาน DEA หน่วยงานที่ดูแลและปรับปรามยาเสพติดออพอปิดปุ๊บมันก็แน่นอนมีการเช็คบินมีการสืบสาวราวเรื่องดำเนินคดีกับทั้งพ่อค้ากับทั้งคนที่เข้าไปใช้บริการนะครับการใช้บริการ s i k r o a d เนี่ยมันเหมือน e-commerce ธรรมดาทั่วไปเหมือนเว็บซื้อของนะครับเ,เราสามารถเข้าไปซื้อยกตัวอย่างสมมติผมจะซื้อแป้งนะผมก็ โอนบิตคอยเข้าไปในบัญชีกลางของ Silk Road เว็บไซต์บัญชี Escrow นะครับพอพ่อค้าส่งแป้งถึงบ้านผมเนี่ยผมค่อยกดคอนเฟิร์มว่า Transaction c o m plete เขาถึงได้บิตคอยจากผมนะครับแน่นอน Silk Road เว็บไซต์ไม่มีการ KYC ไม่มีการยืนยันตัวตนนะมีแม้กระทั่งการให้บริการกระทืบคนนะครับยกตัวอย่างคุณมีบิตคอยเหลือใน w a l l ล็ แล้วคุณไม่ชอบประธานแกรี่เนี่ยคุณก็นึกเอาเองนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกานำทีมโดยกรัสยูติธรรมเขามีประกาศนะครับบอกว่าเขาเตรียมเทบิตคอยประมาณ2,900 BTC มูลค่าทั้งหมด130ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยึดมาจากแน่นอนสมัยซิลโกรดนะรอบนี้เนี่ยเป็นของพ่อค้าคนกลางพ่อค้ายาเสพติดจ,จากรัฐแมริแลนด์นะครับ ตรงนี้เขาไม่ได้บอกวันและเวลาที่จะขายนะตรงนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเตรียมเท2,900 BTC บี TC, มูลค่ากว่า130ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทีนี้ถามว่าเรื่องนี้น่ากลัวไหมนะครับเรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นข่าวการเขย่าเมานะเขย่าเม้าเพราะอะไรต้องแต่ปี2014จนถึงปี2023รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดประมูล เทขายบิตคอยมาแล้ว11ครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นข่าวดังนะถ้าใครจำได้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเทขายบิตคอยไปไป9,861 btc ในวันที่14มีนาคม2023นะเพราะนั้นข่าวแบบนี้คนเก่าที่เข้ามานานแล้วที่จำได้นะฮะเรารู้สึกเฉยๆมันมันเป็นเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศเบาๆนะครับ คนใหม่ที่เข้ามาอาจจะเห็นข่าวอุ้ยทำไงดีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเทบิตคอยเราควรขายหรือเปล่านะตรงนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับข้อมูลจากวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกายึดบิตคอยมาทั้งหมดตั้งแต่วันที่เริ่มยึดบิตคอยเนี่ยยึดมา4 0 1 0 0 0 BTC นะครับขายไปแล้ว2,04,000 BTC และยังเหลืออยู่อีกประมาณ1 9 9 7 0 0 0 BTC นะครับข้อมูลเขาบอกอีกนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันแรกที่ยึดบิตคอยมาเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ขายเลยตอนนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะได้กำไรถึง70เท่านะครับผู้สาชอขาคือโชคดีที่รัฐบาลขายหมูไปบ้างแล้วนะแล้วเพื่อนๆน,นึกภาพ ทีมงานที่รัฐบาลจ้างมาทําหน้าที่ขายบิตคอยทําหน้าที่เปิดประมูเนี่ยผมว่าตอนสมัครงานเขาต้องมีเช็คว่าเอะหมอนี่ดูแพทเทิร์นเป็นหรือเปล่าดูเทรนด์เป็นหรือเปล่าเช็ค RSI ดู moving average เป็นหรือเปล่านะครับแต่เนี่ยปรากฏถ้าเขาไม่ขายหมูเนี่ยเขาสามารถหาเงินให้รัฐได้ถึง70เท่านะแต่โชคดีของเราที่เขาขายหมูไปบ้างแล้ว นะครับเพื่อนๆทางบ้านที่ตามข่าวนี้คิดยังไงคิดว่าน่ากลัวไหมควรเทไหมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม